ณะนี้เป็นการแกะกล่องซันตาเฟลเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับครอบครัวให้ในครอบครัวในราคา 7,500 บาทผลิตได้ปริมาณ7ลิตรที่ 30% แล้วก็ที่ 93% อยู่ที่1ลิตรต่อนาทีขณะนี้ก็ลมแรงดีครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35% ครับเรามาดูรายละเอียดอันนี้เป็นตัวหน้ากากที่ให้มากับเสื้อเอาเข้าที่จุดบริเวณนี้ตัวนี้เป็นตัวไดเออร์อากาศผลิตในเครื่องนี้ด้วยเทคโนโลยีที่มาตรฐานทันสมัยไม่ใช่การกรองอากาศนะครับเป็นการผลิตโดยใช้เรียกว่าเป็นการอัดอากาศผ่านเป็นเทคนิคบางอย่างที่ใช้ในการทำออกซิเจนที่มาตรฐานครับซึ่งมีสองวิธีหนึ่งเป็นโรงงานอีกวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีนี้ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของซันตาเฟลซึ่งเป็นบริษัทในฝรั่งเศสแต่ใช้ยี่ห้อจีนเพราะฉะนั้นคู่มือต่างๆก็ต้องใช้ Google Lens แต่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นว่าเขียนว่าเครื่องผลิตออกซิเจนในครอบครัวเรามาดูที่เป็นรีโมทนี่คือรีโมทนี้จะประกอบด้วยสวิตช์ on off นะครับปุ่มนี้เป็น ionized ปุ่มนี้เป็นปุ่ม ionized ปุ่มที่2เนี่ยเป็นปุ่มผลิตไอออนลบ2ปุ่มนี้เป็นบวกลบการตั้งเวลาตั้งได้นาน4ชั่วโมงตั้งแต่1ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง4ชั่วโมงครับแล้วก็บนล่างนี้จะเป็นอัตราการไหลของออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อที่เอากี่เปอร์เซ็นต์เช่น 30% ต่อ1ลิตรต่อนาทีหรือว่าต่อ4ลิตรต่อนาทีหรือว่าเพิ่มไปจนถึง 93% ต่อ1ลิตรต่อนาทีอันนี้การเปิดเสียงและนี่ปิดเสียงปุ่มก็มีทำงานอีกแค่นี้ซึ่งจะตรงกับตัวหนังสือจีนถ้าใช้ Google Lens อ่านนี่ก็ใช้ Google Lens แปลเอานะครับ Google Lens อ่านก็จะให้ความหมายเดียวกันนี้อันแรกจะเป็น on offอันที่สองจะเป็นอัตราการไหลการตั้งเวลาอันที่สามจะเป็นอัตราการไหลเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนอันที่สี่จะเป็นการปิดเปิดเครื่องทำประจุลบด้านสุดท้ายก็ปิดเปิดเสียงใช้ง่ายตัวนี้ก็เป็นท่อที่จะไปยังหน้ากากออกซิเจนตัวนี้เป็นท่อหายใจเสียไปตรงนี้นะครับส่วนข้างบนด้านบนก็จะมีจุดหนึ่งตรงนี้สำหรับใช้ในการที่ว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้กับในการพ่นยาตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ในการพ่นยาซึ่งไม่รู้ให้มาด้วยหรือเปล่าน่าจะไม่มีมีหรือไม่มีไม่รู้นะครับไม่ได้ทดลองแต่น่าจะมีเพราะว่าไอ้หน้ากากพ่นยาเขาให้มาด้วยนี่เป็นหน้ากากพ่นยานะครับซึ่งหน้ากากนี้หน้ากากใช้ในการพ่นยาตัวนี้เนี่ยจะต้องมาเสียบที่ตรงนี้ที่ข้างบนนี้ครับเนี่ยเป็นฟังก์ชันในการพ่นยามันน่าจะมีที่เสียบสองอันตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบ
สวมหูสวมคอเป็นท่อหายใจแบบใส่ยาเข้ารูจมูกสวมคอส่วนนี้เป็นพรินเตอร์พรินเตอร์จะอยู่ด้านหลังปิดเปิดรับทางเข้าของอากาศด้านหลังจะหายพรินเตอร์ตัวนี้ได้เวลามันทำตอนมาปัดฝุ่นทำความสะอาดอากาศจะโดนสูบเข้าด้านหลังนี้แล้วก็มาปล่อยออกด้านข้างข้างล่างนี้นะฮะอากาศที่ดีออกซิเจนก็จะไหลออกมาทางหน้ากากตัวนี้ทางหน้ากากตัวนี้ฟังเสียงดูจะมีเสียงดังมากลมแรงมากนะครับหายใจได้ก็สรุปคือเครื่องนี้ทำงานได้ปกตินะครับเป็นที่น่าพอใจสามารถตั้งดูปุ่มการทำงานอันนี้คือการปิดเปิดเสียงเนื่องจากเป็นเวอร์ชันภาษาจีนเสียงก็ออกมาเป็นภาษาจีนอันนี้คือการปล่อยไอออนลบนี่ปล่อยไอออนลบนะครับนี่ขึ้นดูนี่ตัวนี้จะเป็นการจับเวลาได้ถึง4ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเพิ่มทีละครึ่งชั่วโมงตัวนี้เป็นตัวปรับเร่งนี่เป็นตัวเร่งตัวปรับตั้งแถวบนคือเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนความบริสุทธิ์ของออกซิเจนกับความเข้มข้นของออกซิเจน 35% กับอัตราการไหลมันจะแปรผันกันกลับกันที่ 40% คือจะ5ลิตรต่อมิล 50% ที่4ลิตรต่อมิล 60% ที่3ลิตรต่อมิลอันนี้เป็นค่า default นี่ก็ 70% ที่2ลิตรต่อมิล93% ที่1ลิตรต่อมิลนี่บริการเข้มข้นสูงสุดครับซึ่งถ้าไม่ป่วยหนักก็ไม่ควรใช้ขนาดนี้ควรใช้ต่ำๆเพราะออกซิเจนสูงเกินไปจะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อนะครับออกซิเจนเนี่ยแต่ไอ้กรณีนี้เนี่ยเรามาเพื่อป้องกันโควิดหรือว่ามีความจำเป็นฉุกเฉินที่จะต้องใช้ติดบ้านไว้ก่อนกรณีติดมีอาการโควิดแล้วหายใจไม่ออกหรืออะไรแน่นอกหายใจไม่ออกระหว่างรอหมอหรืออะไรเงี้ยนะครับจะมาใช้ประจำไม่ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ด้วยออกซิเจนเนี่ยแต่ก็ใช้ได้นะครับที่ต่ำไม่น่ามีปัญหาเพราะมันเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนที่ 30-50-40% นี้ได้แต่ถ้าถึง 93% นี่ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลแพทย์รีโมทก็เช่นเดียวกันนี่ก็ปุ่มแรกจะควบคุมการปิดเปิดไอออนปิดเปิดไอออนลบปุ่มนี้ตั้งเวลาฟังก์ชันนี้น่าจะเปิดไม่มีการปิดเลยเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็ตั้งเวลาปิดข้างบนก็เป็นการสรุปแล้วก็ง่ายๆอย่างนี้ด้านข้างก็ไม่มีอะไรก็เป็นที่อากาศเข้า
ายเข้าแล้วก็อากาศออกหลังเป็นที่อากาศเข้าด้านหลังก็จะเป็นที่ที่อากาศเข้าที่ตรงนี้ใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้แกะออกมาแกะออกมาแล้วจะมีที่กรองฝุ่นกรองฝุ่นนั่นเองง่ายๆอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วปักตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่สำหรับที่จะทำอะตอมไมเซอร์เพื่อที่จะพ่นยาใช้กับหัวพ่นยาเสียงก็เหมือนโรงพยาบาลที่คือเสียงมันนะครับฟืดๆเนี่ยมาดูใกล้ๆนี่คือเสียงการวิธีในการผลิตออกซิเจนภายในเครื่องแต่ว่าเครื่องนี้ใช้เทคนิคในการผลิตออกซิเจนที่สมบูรณ์มาตรฐานนะครับที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการเอาเครื่องกรองอากาศมาหลอกขายก็ราคานี้ถือว่าดีมากนะครับโอเคใช่ได้7,500 บาท